กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมศิวะแล้วก็สตาร์ดิววิลลี่แม่มีคนบอกว่ามันเหมือนฮาวเวิร์ดมูนนะครับจะเป็นยังไงก็ลองดูกันดีกว่าโอเคนะครับสร้างตัวละครแม่งเยอะแยะมากมายโอเคผมสร้างตัวละครแป๊บโอเคครับนี่ก็คือตัวละครของผมนะครับชื่อว่าหำตุง ชื่อฟาร์มชื่อศิวะนะครับสิ่งที่ชอบสาระแทบไม่มีครับโอเคไปเลยโอเคครับผมก็ข้ามคัดซีนไปนะครับเนื้อเรื่องมันก็มีอยู่ว่าปู่ของเรานะครับให้จดหมายไว้กับเราแล้วบอกว่าให้เปิดได้เมื่อตอนที่เราเบื่อชีวิตครับโมเดิร์นไลฟ์นะครับเบื่อชีวิตปัจจุบันแล้วเราก็เบื่อจริงๆนะครับเราเปิดจดหมายปู่ก็บอกว่ามีที่ดินอยู่ที่หนึ่งนะครับอยู่สตาร์ดิวเวลลี่นี่แหละแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนชีวิตกันสวัสดีนายน่าจะเป็นหำตุงฉันชื่อโรบินเป็นช่างไม้เทศมนตรีลาวิสลีวิสหรือลาวิสวะเนี่ยส่งฉันมาที่นี่รู้สึกว่ามันจะพาเราไปที่บ้านไปที่ฟาร์มของเรานะครับโอเคไปผัวมาไก่แม่งขันเลยเซฟวิ่งโอเคนี่คือบ้านหลังใหม่ของเรานะครับไอ้นี่คืออะไรโอ้ได้ผักมาปลูกนะครับอะไรให้กดไลค์ get started โอเคโอเคไหนดูอีกสิอะไร introduction ไปพบปะผู้คนทั้ง28คนมาขั้นแรกเลยนะครับผมต้องเคลียร์ไอ้นี่ให้มันสะอาดก่อนฮึบฮึบฮึบก็ใครที่เคยเล่น Harvest Moon มาแล้วนะครับก็จะมีประสบการณ์มันก็ยังไงอ่ะก็พอจะรู้นะครับว่าต้องทำอะไรยังไงมากมันก็เนี่ยก็เคลียร์เคลียร์อย่างที่เห็นนี่แหละวิได้อะไรเนี่ย Mix Seeds โอ้โห Mix Seeds แม่งมิกกันอย่างนี้เลยเหรอโอเคครับเดี๋ยวผมเคลียร์ไอ้พวกนี้ก่อนโอ้โหโคนต้นไม้ใหญ่ทีบลากากเลยนะครับของแม่งเยอะมากโอ้โหขวานไม่แข็งแรงพอนะครับที่จะทำลายตอไม้นี้ได้โอเคอ่ะใกล้ใกล้ความเป็นจริงแล้วนะครับโอเคประมาณนี้พอมาคราวนี้ก็เริ่มปลูกผักกันเรามีเม็ดผักอยู่15เม็ดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปลูก15ช่องเฮ้ยโอเคอย่างนั้นเลยก็ปลูกมันลงไปชึบ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 แม่งวิ่งปลูกอย่างนี้เลยโอเคแล้วก็รดน้ำตามสเต็ปการรดน้ำที่ดีนะครับต้องรดแบบนี้เกี่ยวกันไหมเนี่ยก็ยืนอยู่ตรงกลางนะครับมันจะลดข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้อย่างนี้น่าจะเร็วกว่าเร็วกว่าเดินรถทีละช่องอ่ะโอเคแล้วยังไงต่อบัวของเราก็เติมน้ำได้โอเคครับเราไปทัวร์ในเมืองกันดีกว่าตอนนี้ก็4โมง10นาทีเวลาในเกมนี้รู้สึกจะไปด้วยความเร็วสูงนะครับตัดต้นไม้ข้างนอกได้ด้วยหรือวะอ๋อตัดได้เฉพาะไอ้นี่นะครับที่มันออกเขียวๆอันนี้อะไรอ่ะดาฟินดิลดาฟโฟเดลไม่รู้เก็บไว้ทำอะไรได้เป็นของขวัญครับกิฟต์เอาไว้ให้สาวๆว้าและนี่ก็คือในเมืองเมืองที่หำตุงย้ายเข้ามานะครับนี่น่าจะเป็นคลินิกคุณหมอโอ้ซื้อยาได้ด้วยยาแม่งแพงจังวะยาราคาเป็นพัน My God A lot of energy ถ้าเป็นในHarvest Moon นะครับเราจะต้องตุนยาเอาไว้เวลาลงเหมืองเฮ้ยอย่ารีบไปไหนกัสโอ้
อยู่ซาลูนนะครับนี่เหรอคล้ายๆผับนะครับซาลูนเนี่ยเฮ้ยดอกไม้แล้วเก็บ เก็บอย่างเดียวเฮ้ยอันนี้อะไรปฏิทินโอ้ลีวิสเบิร์ธเดย์เอกเฟสติวัลสาวเต็มเลยนะครับโอเคตอนนี้เราโฟกัสที่สวนของเราก่อนนะครับที่ฟาร์มของเราก่อนเคสาวหน้าตาอาจจะแปลกไปนะครับเพราะผมโหลดมอดมาใส่แล้วโอเคว้าวมีไอ้หัวไอ้นี่อีกแล้วงั้นก็6 5 3 10แม่งเอา1 2 3 4 5โอเคเหลือตังค์200อ่ะเอานี่อีก5อันเอา1เอาของเต็มโอ้เฮ้ยไอ้นี่ขายได้ตั้ง90บาทอะไรวะขายไปถ้างั้นขายไปแจมแมวนะครับแม่งขายได้ตั้ง90บาทโอ้อันละ30โตโอเคอันนี้สัก5อันเหยียบเราจะไปเยี่ยมชมเมืองก่อนหรือว่าเราจะกลับไปทำฟาร์มเลยไม่รู้เหมือนกันอ้าวใครแล้วเนี่ยเอเล็กซ์นายเป็นคนที่ย้ายมาใหม่ใช่ไหมแจมนะครับโอ้โหบ้านคนแก่ใครเนี่ยจอร์ดเอาแม่งไล่เรานี้เฉยเลยเราก็จะวิ่งพล่านไปทั่วเมืองแหละจังหวะนี้ใครอีกแล้วนั่นสวัสดีแพมเฮ้คิดเฮ้คิดนะครับเฮ้เด็กน้อย The name is แพมโอ้มึงแนะนำตัวง่ายๆอ้าวไม่มีคนโอเคนี่ก็บ้านใครไม่รู้นะครับตามธรรมเนียมในการเล่น Harvest Moon คือแม่งต้องเดินเข้าบ้านชาวบ้านชาวช่องเขาให้หมดนอกแม่อยู่ให้กูด้วยโอเคผมอยู่ตรงไหนของแผนที่แล้วเนี่ยโอ้โหลงมาท่าเรือแล้วมีอะไรอีกหรือเปล่าอุ้ยหุยแต่ inventory เต็มไม่เก็บก็ได้วะตรงนี้มีใครไหมยึดI'll be back tomorrow ดีนะครับบอกว่าไปตกปลาเดี๋ยวจะกลับมาวันพรุ่งนี้โอเคกลับบ้านเรารักรออยู่ดีกว่าไปทำฟาร์มต่อนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะสวัสดีมันคืออะไรเนี่ยไม่รู้นะครับโอเคเอาตันตังแม่งเหลือ172บาท มาวันแรกนะครับช้อปปิ้งสตางค์เกลี้ยงเลยเดี๋ยวตะกี้อะไรมันบอกคุณสมบัติไฟเบอร์บวก0 energy mixes little bit everything here โอ้โหสาวแคโรไลน์ฮัลโหลนายต้องเป็นหำตุงโอเคจูดี้โจดี้เหรอโอเคเอาเล็งไว้สักคนนะครับผมไม่ได้เล็งเองหรอกผมจะถามท่านผู้ชมนี่แหละว่าให้ผมจีบคนไหนเราบอกวิธีจีบผมด้วยถนัดทำฟาร์มนะครับไม่ถนัดเฮ้ยเหมือนตัวตุ่นในฮาเวนมูนหรือเปล่าวะเยี่ยมแต่ของเต็มโยนก้อนหินทิ้งไปได้ไหมเนี่ยโอเคไม่ต้องโยนนะครับฟาวลอสบุ๊กอ้าวนึกว่าจะได้ไอเทมอัปเกรดเหมือนฮาวเวิร์ดมูนนะครับเจอหนังสือที่หายไปมันทำอะไรได้วะเนี่ยโอเคเรามาทำฟาร์มกันต่อเราซื้อเม็ดผักมาอีก5เม็ดนะครับแล้วก็เม็ดถั่วอีก5เม็ดเพราะฉะนั้นก็เฮ้ยอะไรอีกวะเนี่ยไม่รู้นะครับก็ขุดไปก่อนปลูกไปเดี๋ยวของมันเด้งเข้าตัวเองตามที่ผมวางแผนไว้นะครับเหมือนการเล่นฮาวเวิร์ดมูนนั่นแหละนี่ถั่วมันต้องเป็นอย่างนี้แหละเราจะเดินข้ามถั่วไม่ได้แต่เราเดินข้ามพวกนี้ได้นะครับแปลกไหม ในฮาวเวิร์ดมูนนี่มันเดินข้ามไม่ได้นะครับโอเครดน้ำ
ลดมันลงไปแล้วก็เราต้องไปเก็บไม้ในฮาวเวิร์ดมูนนี่ไม้นี่สำคัญมากนะครับในการต่อเติมบ้านทำนู่นนี่นั่นเขาว่าเกมนี้มันคราฟของได้ไม่ใช่เหรอแล้วกูเอาขวานมาสับหญ้าทำไมเนี่ยเอาจามันลงเอาเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วขอต้นนี้ก่อนพอเก็บตอไว้งั้นแหละวู้เยอะมากมายนี่ไงสกิลอ๋อไงขุดเจอตัวตุ่นแล้วทำไมไม่ได้สกิลวะ ได้หนังสือเฉยเลยเฮ้ยโซเชียลโอ้มีบอกด้วยนะครับว่าซิงเกิลนะครับเดี๋ยวอีลิโอสมึงเป็นผู้ชายไม่ใช่หรอไม่เอานะครับผมไม่จีบเอาเดี๋ยวลืมดูที่นี่ไงครับฟิงว้าวครับทอร์ชได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเห็นอะไรอย่างหนึ่งแล้วมันลกบ้านเอ้ยลกของช่องเก็บเหนื่อยนี่เอาขุดเอาเหนื่อยแล้วนี่จะปลูกนี่เฉยๆอย่าเพิ่งเหนื่อยคือเอาเหนื่อยแล้วเอาไปโอ้โหแม่งเดินสโลเลยทีนี้เด็กดีนะครับนอนแม่งแต่5โมงเย็นนี่แหละไม่ใช่อะไรเอเนอร์จี้หมดเย้โอ้โหเฮ้ยเช้ามามีจดหมายเข้าเลยแล้วทำไมพลังงานผมขึ้นแค่ครึ่งนึงเนี่ยคีย์ไฟดิ้งคูลสตาร์รู้สึกว่ามันโฆษณาให้เราไปซื้อกระเป๋านะครับบักวิลลี่นะครับที่เราไปหาอยู่ท่าเรือรู้สึกเขาจะบอกว่าเขากลับมาแล้วโอเคเดี๋ยวไปหาแป๊บนี่ก็รดน้ำต้นไม้ไปเรื่อยแม่งกว่าจะหมดมันโตพร้อมกันไหมวะเนี่ยน่าจะพร้อมกันนะครับเพราะปลูกวันเดียวกันว่าเราจะมาทำอะไรดีรั้วรอบขอบชิดก่อนดีไหมโอเคนั่นแหละเอาใช้ไม้2เรามีไม้42อันนะครับจัดไปโอเคได้21อันเรามารั้วรอบขอบชิดกันก่อนเว้นประตูไว้1อันละกันโอเคไหนวะตัวนี้อึ๊บยังไม่สุดอีกอึ๊บอ้าวแม่งหมดเหรอไม่หมดนะอึ๊บโอเคมีก้อนหินช่วยเรา1อัน1ก้อน1อันโอเคเยี่ยมทีนี้ก็เหลือประตูนะครับรู้สึกว่าผมต้องมาสับไม้หาไม้ไปทำประตูอีกแล้วโอ้โหผีเสื้อออกจากต้นไม้เยอะแยะแม่ไม้ก้อนกูทำลายหลังมึงหรือเปล่าโอเคเยี่ยมโอ้ครับของได้เองแบบนี้ก็สบายนะครับฮาวเวิร์ดมูนแม่งต้องไปจ้างช่างไม้เอาเหนื่อยอีกแล้วอะไรวะโอ้โหไม่ก็ดกูยังทำอะไรไม่ได้เยอะแยะเลยแป๊บเดียวเหนื่อยแล้วชีวิตเอาคาประตูแป๊บเอาใส่ไงอ่ะทีนี้เออแจมปั๊บโอเคเยี่ยมผีเสื้อเยอะแยะเลยเพราะผมไปทุบต้นไม้ตะกี้มันเหนื่อยแล้วอะแม่เพิ่ง9โมงอะมันเหนื่อยแล้วMy Godเอารถโอเคนะครับในเมื่อมันเหนื่อยแล้วเราก็ไปทัวร์เมืองต่อหวังว่าการวิ่งคงไม่ทำให้มันเหนื่อยนะไม่มีอะไรโอ้อะไรโอ้ดอกไม้อะไรวะเนี่ยเดนเดเลียนเหรอผมเอาพวกของขยะไปเก็บเข้าคลังแพ็บเคลรีสอร์ท
อ้าวเกมนี้ไม่มีคลังเฮ้ยจริงดิโอ้ตายแล้วเกมนี้ไม่มีคลังนะครับหรือว่าต้องคราฟเอาเย็ดเป็ดต้องคราฟเอาอีกแล้วแล้วผมเหนื่อยแล้วเนี่ยโอ้ไม่ก็ชีวิตมีคนบอกว่าให้ลงไปหาข้างล่างนี่ว่าโอเคไปก็ไปข้างล่างนี่ท่าเรือนะครับไม่ใช่อะไรเจ๊ ดอกไม้มีก็เก็บนะครับเกมนี้แม่งขายดอกไม้ได้ตังค์เยอะด้วยโอเคบักนี่นี่เองเอาเบ็ดตกปลาเอาอะไรทิ้งเอานี่ทิ้งโอเคอ้าวมาคุยกับนี่ก็ได้เบ็ดตกปลาแล้วนะครับแม่งเหมือนฮาเวนมูนเพะเอาแล้วมีให้กูซื้ออีกอันนี้อะไรโอ้โอเคทดสอบตกปลากันดีกว่าเกมนี้ตกปลามันจะทำอะไรได้เอาตกยังไงวะเนี่ยฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งติ๊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 งแปลกใจเสียจริงปลาปลาไม่กินเอาติดแล้วจะตกยังไงอะ keep bar behind fish โอเคโอเคได้ซาดีนแต่ของกูเต็มอะซาดีนทำไงดีเอาอะไรทิ้งดีวะโอ้ยของเต็มก้อนหินทิ้งแม่งเลยนะครับเดี๋ยวขายปลาให้ลุงนี่ได้หรือเปล่าลุงอู้50อู้แม่งหาเงินง่ายกว่าอึ๊บทำฟาร์มอีกนะครับตกปลาอะไรโอ้เหนื่อยอีกแล้ว my god โอเคกลับบ้านก็ได้วะโอ้โหแล้วมึงเดินโคตรสโลเลยเดี๋ยวมีอะไรเพิ่ม energy ไหมนี่กิน1อันงับโอเคดีขึ้น เฮ้ยเปลือกหอยขายได้มั้ยเนี่ยไม่รู้โอเคครับกลับบ้านก่อนแม่งเพิ่งบ่ายโมงเองเหนื่อยแล้วแบกเปลือกหอยวิ่งแม่งเลยโอเคครับเราเข้านอนแม่งแต่บ่ายโมงบ่ายสองเลยเพราะว่าเหนื่อยเอานอนไม่ได้อีกเวรกรรมเอาไม่เป็นไรถ้างั้นก็เดินสำรวจต่อแล้วกันโอ้โหยามันไหวติงด้วยอู้คืออะไร whatever this one was แต่ก่อนจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับแต่ตอนนี้เหมือนจะเป็นนี่แหละที่เราเห็นโอเคนำไปเพลงมันเงียบๆวะเนี่ยแม่ต้องเอาเพลงใส่เองอีกแล้วโอเคเพลงมาเพลงมาเฮ้ยนี่คือไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรมืดซะด้วยเดี๋ยวเราคราฟทอร์ชเฮ้ยคราฟได้เลยนี่หว่านี่ไว้กันคีเปอร์นะครับไม่ใช่นะครับคนละเกมไม่เห็นมีอะไรเลยนี่หว่ามันคืออะไรนะครับใครรู้ก็บอกด้วยเอาบ่ายสามแล้วคุณนอนได้หรือยังติดอะไรอีกโอ้ย my god ติดหญ้านะครับแม่นึกว่าติดอะไรเคไหนดูซินอนได้หรือยังนอนแม่งแต่บ่าย3เนี่ยนอนได้นะครับอู้อะไรวะเนี่ย forking อะไรคือ forking ผมอ่านถูกมั้ยเนี่ยโอเคโอเครู้สึกเราจะคราฟอย่างอื่นได้อีกก็ทำไฟล์สแน็คได้นะครับฟาร์มิ่งโอ้โหโฟลกิ้งนี่เก็บของขายหรือเปล่าวะไม่รู้นะครับเอาวันที่2ทำไมเสียงมันแปลกๆโอ้คราวนี้พลังเต็มนะครับเยี่ยมฝนตกดีเลยนะครับทำไมว่าดีผมไม่ได้รดน้ำต้นไม้นั่นเองโอเคคราวนี้เราก็ทำกล่องก่อนนะครับทำคลังเพราะงั้นก็มาตัดไม้ก่อนใช้กี่อันวะอึ๊บอึ๊บ
ึบปึบสับต่อด้วยซะเลยเฮ้ยทำไมมีเม็ดอะไรร่วงมาด้วยนะครับแจมเลยแจมเลยงั้นน่ะดูก่อนว่ามันใช้กี่อัน50แม่งเยอะโอเคตอนนี้เรามี30สับลงไปสับลงไปสับเสียงอะไรอ่ะเกมนี้มันเกมปลูกผักไม่ใช่เหรอทำไมมีเสียงร้องเหมือนแนวฮอร์เรอร์ไอ้แซฟนี่คืออะไรวะเม็ดเหลืองๆลูกต้นไม้เหรอผลมันหรือเปล่าจังหวะนี้ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้เลยนะครับอ้าวลืมดู66แล้วนี่ว่ะโอเคเดี๋ยวเรามาคราฟกล่องกันเฮ้ยเสียงอะไรอีกแล้วอ่ะปิดโอเคโอเคกล่องปั๊บเรียบร้อยโอ้ของเต็มเอาอะไรทิ้งดีเอานี่แหละวางไว้ตรงไหนดีวะหน้าประตูนี่แหละหยิบจับง่ายดีโอเคคราวนี้เราก็มีที่วางของแล้วเบ็ดไม่ค่อยได้ใช้ฮะเดี๋ยวเอาไปใช้ดีไม้เอายัดไว้ก่อนโอเคครับคราวนี้เราจะมาทำอะไรดีเนี่ยการเล่นเกมopen world แบบนี้นะครับไม่รู้ว่าทำอะไรดีเกดิตสตาร์เต็ดอันนี้น่าจะปลูกผักเสียงอะไรวะไม่ก้อนเฮ้ยมันเกมปลูกผักไม่ใช่หรืออ่ะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างวิสาทาวเวอร์เฮ้ยข้างหลังนี่เข้าไปได้เหรอที่เซ็นเตอร์เฮ้ยเมืองไปสำรวจเมืองก่อนเลยดับแรกไหนไปทางนี้ได้หรือเปล่าไม่น่าจะได้นะครับนี่ต้องไปทางนี้ก่อนโอเคเราไปเมืองกันแม่งฝนตกแบบนี้จะเป็นไข้ไหมเนี่ยเดี๋ยวโจจาโคล่าฟูลยูไลฟ์อะไรมีห้างหุ้นส่วนโจจาอยู่แถวนี้อยู่เลยในมอริสเวลคัมจูจามาดสวัสดีมีอะไรขายบ้างเฮ้ยขายแพงอ่ะร้านขายของชำตรงนู้นขาย20บาทเองอยู่นี่ขาย25นะครับแม่ตรงนี้ขี้โกงลูกค้าแล้วเนี่ยเคไปเมืองต่อนะครับตรงนี้หรือเปล่าอู้อะไรอีกล่ะเนี่ยบ้านอีโรบินใช่ไหมใช่ลูบี้หรือเปล่าซื้อของได้นะครับแม่งขายไม้ด้วยอันละ10บาทก้อนหินมึงยังขายก้อนละ20 อะไรวะเนี่ยอัปเกรดเฮาส์โอ้ใช้เงิน10,000มีอยู่300เนี่ยคอนตักฟาร์มบิลดิ้งมีของนี่สร้างฟาร์มนะครับฟาร์มไก่หรือเปล่าโอเคแต่ตอนนี้ไม่มีตังค์ใครยืนนานซื้อดิ้มอยู่สวัสดีโอเคคุยไม่รู้เรื่องเอาขึ้นมาได้ด้วยโอ้เอายังไม่สนิทนะครับก็เข้าห้องมันไม่ได้ล็อกอีกแล้ววันนี้ผมจะไปถึงเมืองไหมเนี่ยมัวแต่เดินเล่นอยู่นะโอเคอันนี้คืออะไรผมเห็นอันสีฟ้าอยู่ข้างล่างด้วยตรงท่าเรือหรือกบเอาๆ อะไรเนี่ยลุงผมช่วยขุดไหมไม่เอานะครับเปลือกเอนิตี้เข้าเมืองไม่ได้นะครับเฮ้ยเสียงอะไรวะโอเคครับเรายังเข้าเมืองไม่ได้เราก็ไปทัวร์ที่อื่นก่อนแบ็กสมิธลิเวอร์โรดบ้านเลขที่นะครับซาลูนมีอะไรอีกตรงนี้ยังไม่รู้จักแบ็กวูดอันนี้ไม่รู้จักนะครับรู้สึกจะ
ไม่มีทางไปไหนวะนั่นตันจริงๆด้วยเอาดูสิ Real Road โอ้เหมือน4 hours มั้ยเนี่ย ไม่ใช่แหละเกียกี่โมงแล้วเพิ่งเที่ยงนะครับเพราะงั้นก็ไปตัดไม้ทำไรป่าแถวบ้านเราต่อดีกว่าตัดแถวนี้ก็ได้เลยแจ่มนะครับเกียเอาสับมันลงไปในเมื่อแรงยังมีอยู่เฮ้ยอะไรนะพินโคนเอาไว้ปลูกแม่งปลูกต้นไม้ได้ด้วยแจ่มเกมนี้นะครับเสียอย่างเดียวแม่งเหนื่อยง่ายไปหน่อยแต่ก็ดีนะครับมันมี energy bar บอกเราจะได้รู้ตัวว่าเอ้ยใกล้เหนื่อยแล้วนะครับไม่เหมือนฮาวเวนมูนแม่งคิดจะเหนื่อยมันเหนื่อยเลยโอ้โหเคียวเอาสาบสางมันไปกบเคียงคากมีเคียงคากด้วยเลี้ยงเคียงคากได้ไหมเนี่ยทำอะไรฆ่าเวลาดีนะครับให้หมดไปวันๆ นึงหรือว่าต้องไปหาสาวเอาดอกไม้ไปให้อะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้อย่างที่บอกนะครับผมโฟกัสที่ฟาร์มก่อนรวยปั๊บแล้วค่อยจีบสาว หรือว่าจะจีบเลยคอมเมนต์ได้นะครับ